สวัสดีค่ะร้านสนามสุบนะคะเสื้อตกปลาพูสปอร์ตค่ะวันนี้นะคะเรากำลังมารีวิวนะคะการพิมพ์งานบนเสื้อนั่นเองค่ะสำหรับโลโก้ที่เรากำลังพิมพ์ตอนนี้นะคะให้ดูนะคะจะมีสีแดงสีสันนะคะของลายปลานะคะเดี๋ยวเราจะเอางานโลโก้งานนี้นะคะมารีดบนเสื้อซึ่งเป็นเสื้อสีเข้มก็คือเป็นสีแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่รีดเสร็จแล้วลายจะเป็นยังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลายตอนแรกนะคะเราจะเห็นว่ามีสีแดงที่ตัวหนังสือคำว่า fitting นะคะแล้วก็ลายปลาจะมีตัวหนังสือสีแดงด้วยมีลายเกล็ดสีแดงนะคะแต่พอรีดบนเสื้อสีแดงปุ๊บทุกอย่างกลายเป็นสีดำหมดเลยส่วนสีแดงก็จะกลืนไปกับเนื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็ให้ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับลายเสื้อตรงแขนนะคะจะมีตัดเส้นเป็นสีดำแล้วก็อันนี้มาซูมดูลายใกล้ๆนะคะทุกอย่างที่เป็นสีสันนะคะจะกลืนไปกับสีแดงหมดเลยเพราะว่าเสื้อสีแดงค่ะเขาเป็นสีเข้มเขาก็จะดูดสีเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคำว่าแซมนะคะก็เป็นชื่อของคนใส่เป็นชื่อเจ้าของเสื้อนั่นเองนะคะน้องแซมนั่นเองสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อตกปลา300บาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อตกปลาที่เป็นลายเป็นโลโก้ตัวเองก็สามารถสั่งแล้วก็ออกแบบมาคุยกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ